วันนี้พามาดู Power Supply ตัวจิ๋วจะคอแซกับราคาเพียงแค่5,000กว่าบาทครับ เจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Sf 1 0 0 0 L ครับและพาวเวอร์สปายตัวนี้ประกัน7ปีมีมาตราฐาน80%ดพาด้วยครับเป็นพาวเวอร์สปายขนาด Sfx ข L เอาไว้ใส่พวกเคสเล็กเคส ITX ทั้งหลายถ้าเทียบขนาดกับ SSD M.2 นี่คือเล็กแบบเล็กมากๆเลยนะขนาดอื่นก็ขึ้นให้ดูบนจอแล้วนะว่าใครจะไปใส่เคสอะไรยังไงได้บ้างทีนี้มาทดสอบกันดีกว่าครับเริ่มต้นจากเทสด้วยเครื่องดึงโหลดก่อนนะฮะก็ลองดึงโหลดพันวัตไปเลยครับ ง่ายๆสบายๆสำหรับตัวนี้มีแบบว่าพัดลมหมุนเล็กน้อยนะครับคือพัดลมตัวนี้มันจะไม่หมุนเมื่อความร้อนมันไม่ถึงนะฮะแต่ถ้าเกิดความร้อนมันถึงการใช้ไฟมันถึงมันก็หมุนขึ้นมานั่นเองแล้วผมบอกเลยว่าพัดลมมันเงียบแบบเงียบมากๆอ,อ่ะลองดูคลิปสาธิตนี้ นี่แหละครับนี่คือความเงียบของมันคือแบบคลิกเมาส์ยังดังกว่าเออแล้วถ้าใครบอกว่ามันเงียบได้ขนาดนี้แล้วมันมีเสียงจี่มีอะไรไหมช่วงที่พัดลมไม่หมุนผมบอกเลยว่าไม่มีครับสำหรับตัวรีวิวสัมเปิลที่ผมได้มาอันนี้คือเงียบแบบเงียบจริงๆเลยนะฮะ ต่อมาก็มาลองกันอีกสักนิดนึงกับการดึงไฟเกินหรือว่าโอเวอร์พาวเวอร์นั่นเองนะครับก็แบบว่าลากขึ้นไปพาวเวอร์สไปายตัวนี้จะตัดไฟเกินที่1,233วัตต์นะครับหมายความว่าถ้าคุณใช้ปลิ่มๆแล้วมันก็ยังต่อได้อีกนิดนึงแต่ก็อันนี้ผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับแต่มันเทคนิคอลี่ทางทฤษฎีมันใช้ได้อ่ะต่อมาเรามาดูสิ่งต่างๆที่จะพบเจอเวลาเอามาประกอบเครื่องกันบ้างครับ รูน็อตที่เขามีมาให้นะครับอันนี้ถือว่าดีเลยคือเขามีรูน็อตมาให้ทั้งหมด6รูครับก็คือคุณจะกลับด้านยังไงก็ได้จะด้านบนจะด้านล่างก็ได้นะเพราะว่าเพลาซับายบางตัวมาอาจจะแบบว่าได้แค่ด้านเดียวแบบนี้แต่ตัวนี้ได้ทั้ง2ด้านเลยแล้วเขาก็ยังมีบล็กเก็ตแปลงซับาพจิ๋วตัวนี้ให้ไปใส่ในเคสไซส์ ATX ปกติด้วยครับคือแบบว่าใครอยากให้เคสลงขึ้นโดยใช้ซับาพเล็กลงจัดไปครับตัวนี้ใส่ได้ ต่อมาขั้วต่อสายของเขาเป็นแบบเล็กแบบใหม่แบบเดียวกับที่ใช้ใน power supply ตัว Corsair iM X shift นะไอ power supply สายออกข้างที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านั่นแหละก็ใช้สาย Type 5ครับใครจะหาสายแต่งสายอะไรก็ดูดีๆว่าสายที่คุณใช้คือ Corsair Type 5นะฮะส่วนสายที่แถมมาให้ในกล่องทั้งหมดก็จะเป็นสายแบนนะก็คือแบบว่าเรียบๆบแบบนี้ดัดสายได้ง่ายในระดับหนึ่งเลยนะ ทีนี้เมื่อมันเป็น power supply case ITX ผมเลยลองแบบนี้ครับลองวัดดูว่าไอ้สายที่มันยื่นออกมาแล้วเวลาโค้งเนี่ยมันโค้งได้เยอะแค่ไหนเริ่มต้นที่ฝั่ง power supply กันก่อนนะฮะตัวฝั่ง power supply เนี่ยเสียบจากตัว power มาแล้วแล้วยื่นออกมาจะอยู่ที่23มิลิเมตรนะอันนี้ผมวัดจากสาย ATX 24พินเป็นหลักนะเพราะว่าสายมันเป็นที่แบบว่าใหญ่สุดแล้วนะฮะ ต่อมามาลองกับขั้วตอบ PCIe กันบ้างครับถ้าบอกว่างอแบบสวยๆยังเป็นโค้งอยู่จะได้ระยะอยู่ที่ประมาณ35ม m mm จากหัวเขาครับหรือถ้าแบบว่าดัดแบบแน่นๆเลยซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับสายมันจะแบบว่าไม่ค่อยดีในอนาคตแบบเวาลาใช้เป็นานานๆแบบนี้จะอยู่ที่17 mm มมนะครับที่มันยื่นออกมาต่อมา power supply ตัวนี้มีสาย PCIe 5.0แถมมาให้ด้วยครับ ก็คือต่อการ์ดจอใหม่ๆพวก RTX 40 Series หรือการ์ด AMD รุ่นใหม่ๆก็ใช้ขั้วต่อน,นี้ได้เลยนะส่วนสาย PCI Express แบบปกติเขาก็มีมาให้ทั้งหมด4เส้นครับ3เส้นแรกเป็นแบบเข้า1ออก1ก็คือเสียบที่พลาสตพาย1ขั้วต่อที่การ์ดจอได้1ขั้วกับอีกหนึ่งเส้นที่เหลือเป็นแบบ1ออก2ก็คือเสียบที่พลาสตพาย1ขั้วแต่สามารถต่อการ์ดจอออกได้2ขั้วนั่นเองหรือบางคนเรียกว่าสาย Y ครับ ส่วนสายไฟเลี้ยง CPU เขาก็มีมาให้ทั้งหมด2ชุดครับเป็น8พินทั้งคู่แต่ก็สามารถดึงแยกเป็น4พินได้ทั้งคู่เช่นเดียวกันสุดท้ายสาย SATA ครับอันนี้ต้องบอกครับว่าดีเพราะมีสายมาให้ทั้ง2แบบเลย2แบบในที่นี้ก็คือมีทั้งแบบออกด้านหลังและออกด้านข้างครับยังไงคือเวลาใส่เคส ITX เนี่ย เคสบางตัวมันจะเอา SSD ไปแปะไว้ที่ฝาเคสไปแปะไว้ที่แบล็กเก็ตแบบนี้ทำให้ระยะตัวเคลียร์แลนด์ด้านบนด้านล่างของ SSD มันมีน้อยนะครับสายมันก็เลยต้องแบบว่าออกด้านหลังมาทำให้มันพ้นฝาเคสอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะเอาไปใส่เป็นแหลกซ้อนกัน3ตัว4ตัวแบบนี้สายที่มันออกด้านข้างมันก็จะให้ผลที่ดีกว่านั่นเองนะครับดังนั้นใครใส่เคสแบบไหนคอแซมีมาให้ทั้ง2แบบเลยเอ,อ๋อแล้วเขาก็มีสายโมลเลกมาให้อีกเส้นหนึ่งนะครับ3มหัว สุดท้ายสำหรับ power supply Corsair SF1L 0 0ตัวนี้ผมสรุปได้เลยว่าเป็นของดีในยุคนี้ครับทั้งราคาที่ทำมาดีสเปคที่ทำมาดีเล็กขนาดนี้แล้วแบบ power ได้ขนาดนี้นะแล้วก็สายต่างๆที่แบบว่าแถมมาคิดถึงผู้ใช้และเคส ITX นะคือบอกว่าระยะสายต่างๆถือว่าทำมาดีสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้แดมปราสวรค์สวัสดีครับ